วัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาดูรีแอคชั่นระดับโลกที่ว่าโหดโหดอ่ะโหดขนาดไหนพี่บอกเข้าไปดิปังน้อยกว่าไปนิดนึงอ่ะน้อยกว่าพวกผมอ่ะสกิลปากน้อยกว่าเดี๋ยวเรามาดูเขาดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรนะพี่เดนิสใช่ไหมเดนิสสติฟานอฟประเทศไหนเวียเนี้ยคนเนี้ยลาสเวียครับตอนนี้เขาอยู่อิตาลีครับผมก็เปิดเป็นเขาเป็นเทรนเนอร์สอนแฟร์อยู่ไอ้ยาเขามือแน่นเพราะมีไอจีเขาอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะสดจริงอย่างที่เราพูดกันหรือเปล่าสดจริงเหมือนตื๊ดไม่เอาดีกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าโดนแบรนด์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคนนี้เขาเป็นระดับโลกได้จากครั้งที่แล้วนะพี่อันนี้เขาเป็นที่2ใช่ไหมใช่ใช่ปีนี้ที่2โอเคเล่นเขาเล่นหลุดไปช่วงแรกนิดนึงแต่อย่างที่ดูคลิปที่แล้วก็ไอซ์แซนเดอร์นะจริงอะแม่งขนาดนั้นเป็นพี่พี่กันให้อะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะดุจริงหรือเปล่าไป Presenting Lazio Hold on to your hats Last year champion 7 minutes on the clock Let's see if he's going to watch it No Going to defend the title Anyone who's missing here ไอ้หยายิ้มกระชากใจเหรอพี่ยิ้มกระชากใจไม่ได้เลยก็มาใกล้ๆก็มาจะกระชากหน่อยDenis Trifonov. Denis Trifonov. คนนี้สไตล์การเล่นเขาเป็นไงพี่การเป็นอย่างนี้แหละเกียร์ป่ะสายเกียร์ใช่ไหมไม่ดุวะตับแบบดังๆเลยมันเสียงกระชากไงนิ่มนะเล่นลื่นนะมูฟเยอะที่ไหนวันนี้อย่าตั้งตัวโอ้ยแม่งเล่นดีเพลงบาลานซ์ป่ะเล่นเพลงเพลงมาดีจังวะโอ้โหดูแบบบาเบนเขาเล่นเพลงเพลงมาดีมากฟังลองนี่มีกล้องถ่ายติดกันมาดิเฮ้ยสับบนตัวบาร์เลยขนลุกเลยว่ะเขากลัวตรงไหมอ่ะไอ้นี่กลัวเลยไม่รู้เหมือนกันเลยเมื่อเราซ้อมมาบ้างเลยหรือแม้กระทั่งการทำบล็อกเกลของเขาอะไรเงี้ยแต่ของเขาน่าจะที่ซ้อมมาน่าจะคุณภาพกว่านะคุณภาพของเขาเยอะอย่าหรอเฮ้ยมีเช็ดเหนือด้วยวะจัดตรงนั้นทรงผมนี่กวนตีนแต่เลยเฮ้ยเช็ดเรียบร้อยไหมล้ำไปดิล้ำไปดิถ้าเสียท่าที่ทำอ่ะท่าที่ทำคนไทยอ่ะโดนตัดคะแนนสกปรกอุ้ยดูอ่ะไม่ออกเฮ้ยทีนี้เนี่ยข้าวโอ้โหโอ้เล่นงงที่ไหนจะปล่อยเหรอจัดชุดใหญ่อ่ะ2เฉก3ขวดโอ้ยแย่งไม่ออกแย่งไม่ออกยังปล่อยไม่สุดนะแต่ถือว่าได้อยู่ตอนนี้เขาจะปล่อยแต่มันที่มันเฉกมันไม่แย่งเขาก็เลยเซฟไปเลยก็เลยรวบไปเลยเฉกไม่ออกใช่ไหมเฉกไม่ออกแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเอาเรื่องสแตนเนอร์เรียกเรื่องนี้ใช่ใช่เล่นสแตนเนอร์เขากลัวแล้วก็ดูดีนะแต่ถ้ากูกลัวโอ้โหจะไปลอยไปดูแล้วลอยไปดูแล้วไม่ช้อนยาวเกินเพลงเขาเศร้าอ่ะเอ้าเจ็บโธ่โคตรอ่ะแต่สองขวดหลายอย่างแล้วนะเชียดควินมาเลยเหรอวะโคตรตัดรอบเลยโคตรกินรอบเลยยังกินรอบอ่ะอันนี้คือขอดูอีกทีนึงเพราะกี้รู้สึกว่าเป็นเหมือน2 in 1อ่ะไปเป็น2ท่าในท่าเดียวอ่ะขอกลับไปหน่อยนะโอ้มันวางว
วางแล้วมันอกเลยนะคือปกติมันจะได้อีกจังหวะนึงแต่นี่มันรวบมันเกาะแล้วก็รวบเลยมันก็ดุเกินกดบาคาร์ดี้แล้วก็มันมีตู่อยู่ข้างล่างนะครับไหลไปเออเล่นลูกขวดลูกผสมกันเหรอวะเป็นพี่พิชชอนกันแตกมือจับเลยแล้วเป็นเลือดท่าหมดเลยวะเหมือนขี้เลยเนาะมาเราอะใส่ไอ้ต่อวะใส่ไอ้ต่อวะคือเขาซ้อมกันมาดีแต่เราเราทำอะไรวะไม่รู้อย่างวะปัดผมแป๊บเฮ้ยมันยืดเส้นแล้วว่ะมันจะใส่จัดจะจัดใส่แล้วรีบตอนแรกยังใส่ไม่หนักอีกเหรอเนี่ยมันจะใส่อีกแล้วพี่ดูไอ้ยาเพลงมันว่ะเอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยยังไงเฮ้ยตกเข่งลื่นเข่งลื่น2 minutes มันดูอะไรง่ายๆหมดเลยนะท่าเมื่อกี้จริงๆมันยากมากเลยนะนี่เรียกว่าช็อตทำให้ตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยขนลุกเลยว่ะระหว่างเฉกไงท่ามันเป็นเขาเคยเล่นเวิร์กกิ้งท่าเนี้ยที่จำได้ท่ามดุชิบหายเอาไว้อย่าลดอย่าลดอย่าเขินดิเมียนั่งอยู่อ่ะมาแล้วใครปิดได้ไหมฮะเดี๋ยวหลังครับพี่ปิดขนาดนั้นเฮ้ยมืออะไรจะใส่เนี่ยถ้าธรรมดาเขาก็ใส่แล้วนะวันนี้แล้วยังไงโอ้โหท่าใหม่อ่ะอ๋อมาดิติดแล้ววะพี่ได้จะติดอยู่นะดูทรงแล้วเฮ้ยโอ้ปวดมาเอาอะไรตกอ่ะกลัวหรือว่าปวดปวดตกเลยอ่ะเนี่ยดูเก่งเกินเพลงอะไรวะอยากได้เพลงมันเลยว่ะไปเล่นบ้างมันจะได้จะสนุกบ้างนะเล่นไงได้หรอกมันอาจจะเป็นสไตล์ของเขาไม่ได้ร็อกแอนด์โรลอ่ะแต่เมื่อกี้มันเริ่มเป็นร็อกแอนด์โรลโอ้โหโคตรดุสุดชัดพี่ว่าเขาผมว่าเขาดุไปนะครับดูทำหน้ายิ้มนี่นะพี่ก็แต่ว่าก็ยังสู้คนแรกไม่ได้นะปีนี้ใช่ไหมของปีของปีเขาอ่ะปีที่2020เล็กที่1โหดไปอ่ะมันแทบไม่พลาดเลยนะมันพลาดงูๆแต่ไอ้ช็อตที่เป็นช็อตที่เป็นจุดคะแนนของมันจริงๆมันไม่พลาดแล้วมันเรียงมายังไงมันเป็นอย่างนั้นเลยดูทั้งคู่อ่ะแต่ว่ามัน2คนนี้มันแพทกับแพ้สักกันชนะแบบก็มีกันบ้างคนนี้ใช่ป่ะสลับกันนะก็เขายังอ่อนกว่าผมอ่ะอ่อนกว่าไอดอลผมเนี่ยคอยดูไอคลิปต่อไปไปดูไอดอลผมเนี่ยไอ้ท่านคุณเหรอแต่ไอ้ท่านคุณที่รู้สึกว่างานนี้เขาไม่มาโอเคครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปดูกันดีกว่าดูคลิปต่อไปกันบ๊ายบาย